เท่งปรากฏตัวมากับหม่ำเป็นเจ้าภาพงานศพพ่อดมชวนชื่นดาราอาลัยแน่นเมื่อเวลา 19 นาฬิกาวันที่ 26 ธันวาคมณวัดนวลจันทร์ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพอุดมทรงแสงหรือพ่อดมชวนชื่นศิลปินตลกชื่อดังเป็นคืนที่2บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นโดยส่วนใหญ่จะใส่เสื้อสีชมพูตามคำสั่งเสียของตลกดังก่อนเสียชีวิตรวมไปถึงพวงหรีดนับร้อยอันที่ถูกส่งมาที่งานแม้ทางเจ้าภาพจะของดรับพวงหรีดและเปลี่ยนเป็นเงินทำบุญแทนก็ตามภายในงานนั้นนอกจากจะมีคนในครอบครัวทั้งแจ๊ดชวนชื่นจิ้มชวนชื่นจอยชวนชื่นแล้วยังมีคนดังมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเช่นเท่งเถิดเทิงหม่ำจกมกถั่วแระเชิญยิ้มใบเฟิร์นพัศกรบอยพีชเมเกอร์สุนารีราชสีมาและวอลเตอร์ทัศน์ณตะกั่วทุ่งโกติอารามบอยเปิ้ลนาครศิลาชัยสมจิตจงจอหอหนุ่มคงกระพันจาตุรงมกจกชายเมืองสิงห์บีสวิตน้อยโพงามกอบสุขจารุจินดาโยงเชิญยิ้มและปราบประดนสุวรรณบางซึ่งในการสวดพระอภิธรรมศพในคืนที่สองแก๊งสามช่าหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงโหน่งชะชะชาได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในคืนนี้และหลังจากเสร็จสิ้นการสวดพระอภิธรรมศพได้มีการแสดงมหรสพรำวงและร้องเพลงลูกทุ่งต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ